อชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงนครมิลานประเทศอิตาลีแล้วเมื่อเวลา 17 นาฬิกาวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงเมื่อมาถึงโรงแรมที่พักมีคนไทยในอิตาลีมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการทำงานในช่วงค่ำเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโรมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีและคณะเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐอิตาลีและนักธุรกิจไทยที่มาร่วมประชุมสภาธุรกิจเอเชียยุโรปในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมทำงานเดินหน้าประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ชี้แจงให้นานาประเทศเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยการเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนประเทศที่หยุดชะงักให้เดินหน้าถ้าไม่ทำอะไรประเทศจะถอยหลังและเหตุผลที่ยังคงใช้กฎหมายพิเศษไว้เพราะต้องควบคุมสถานการณ์ลดความขัดแย้งและเดินหน้าปฏิรูปประเทศไม่งั้นประเทศก็กลับมาที่เก่าอีกเสียเวลาเปล่านะผมก็เสียเวลาของผมเพราะนั้นวันนี้เราเดินคราวนี้เราทำ5เดือนแก้ปัญหาเร่งด่วนทันทีที่เดือดร้อนที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการค้าการเจรจาการพูดคุยทุกประเทศในโลกไม่มีเขาเป็นประชาธิปไตยเราฝืนเขาไม่ได้บทบาทรัฐบาลก็คือรัฐบาลแต่บทบาทของภาคเอกชนเขามาหาผมทุกประเทศประเทศที่ต้านเราทั้งหมดมาหมดว่าเราจะขายจะค้าอะไรกันต่อดีเลยผมก็บอกเอารัฐบาลท่านไม่แฮปปี้ก็เรื่องของรัฐบาลการเมืองกับการเมืองการค้าการต่างประเทศเราต้องเดินต่อเขาเข้าใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจะใช้เวทีอาเซมสะท้อนแนวคิดการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อให้ตลาดยุโรปเห็นคุณค่าสินค้าเกษตรโดยเน้นให้นำจุดเด่นสินค้าของไทยมาเป็นจุดขายของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทยในการเดินทางมาประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้าตามแผนโรดแมปและให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะให้การดูแลนักธุรกิจและนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเป็นอย่างดีขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเข้าใจรัฐบาลที่จะดำเนินการปฏิรูปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้และยังให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟระบบรางและความเร็วสูงและพร้อมร่วมมือกับไทยในโครงการถวายและเวลา 19 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำเอเชียยุโรปครั้งที่10อย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน